ว้าวกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้วจากกรุงเทพเชียงใหม่ไปนู่นมานี่ทำนี่ทำนั่นก็ดีฮะก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์การเดินทางไปไหนอย่างไรนอกจากจะช่วยบุคคลที่มีเป้าหมายโดยชัดเจนแล้วนะก็ยังได้มีโอกาสช่วยพระสงฆ์องค์เนนท่านปฏิบัติภารกิจซึ่งวันนี้13ตุลาคมเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยทั่วไปทุกหมู่เหล่านะครับเป็นวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์นั้นมีอะไรพูดแทนก็ไม่ได้นะ เอาความรู้สึกกันแล้วกัน เขาจะเห็นกันมาดูกันมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ทุ่มเทพระวรกายในภารกิจของพระมหากษัตริย์ไปตลอดรัชกาลครับเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งคนไทยและชาวโลกต่างก็เห็นผลงานพระองค์ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติของโลกได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะก็อยากให้มันเกิดติดตัวติดกายใจคนไทยทั้งวัยไหนก็สุดแต่แม้แต่วัยปัจจุบันสู่อนาคตที่จะเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องรับรู้เพราะสิ่งที่นะจะต้องรับรู้เรียนรู้ถ้าเป็นไปได้ก็เอาตัวอย่างถึงแม้จะได้ไม่มากเท่ากับองค์เป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยเศษพันแต่ถ้าพูดละคนก็หยิบเอามาใส่เหมือนกับคำพูดหนึ่งคำเป็นประโยคเด็ดก็มาใคร่ครวญดูสิเช่นคำใดๆที่เป็นพระบรมโรชาพระบรมพุทธราชาศัพท์ก็ได้ขับทุกทีเป็นคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์อะไรนั่นแหละครับนะลองหยิบมาเอาใช้กันในชีวิตประจำวันเพราะว่ามันเกิดผลนะเป็นมงคลกับตัวเองประมาณนั้นครับอ่ะเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเมื่ออากาศดีครับที่เชียงใหม่วันนี้ฝนก็ตกค่อนข้างจะพอประมาณไม่ร้อนแล้วก็ยังไม่หนาวนะครับไม่ร้อนแล้วก็ยังไม่เย็นไม่หนาว ก็ได้ช่วยพระสงฆ์ที่มาจากอะไรวัดท่าตอนหลวงพ่อวัดท่าตอนนะครับท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงที่เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิม ผมนึกถึงวัฏฏตอนวันหนึ่งไว้แล้วได้พาผู้คนเดินทางไปที่วัฏฏตอนเนี่ยแบบพระแรงถึงกันรถบัส 3-4 คันไม่ใช่วันนั้นจะเริ่มต้นไปทางนู้นนะฮะขึ้นพระพุทธบาท500ชาวบ้านเขาเรียกว่า400ลุงออกบอกว่ารอยที่5ประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะทางเข้าที่อำเภอแม่ริมนะครับไปอีกประมาณ29กิโลเมตรขึ้นเขานะสองแถวส่งแอลเดนรามเนี่ยไปได้รถตู้เนี่ยไปได้แต่รถบัส6ล้อ10ล้อไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นรถบัสรถตู้ได้นะวันนั้นเอาแบบอุตรุษเฮฮาแล้วครับที่ขึ้นไปแล้วลงกลับ
ไปรับรู้ที่วัดพระพุทธบาท400นะชื่อนะครับชื่อ400โบสถ์วิหารส่วนมากคนที่ไม่ไปเข้าไปสถานที่แห่งนั้นนะฮะอัตติวิชัยเป็นผู้ที่ไปรู้ไปเห็นไอ้พระบาทนั้นก็มหัศจรรย์เกินเหตุเกินปัจจัยครับว่าตามตำนานก็แล้วกันพระพุทธบาท400นั้นตามตำนานก็แล้วกันนะในพัทรกัปนี้ครับจะมีพระพุทธเจ้ามาดูแลมาประจำจักรวาลก็แล้วกันผมใช้คำว่าประจำจักรวาลนะพระพุทธเจ้าต้องเป็นหนึ่งเดียวประจำจักรวาลถือเป็นหลักที่หนึ่งครับนี่เป็นคำพูดหมอกพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวประจำจักรวาล นะครับที่จะมาสอนสั่งสอนมนุษย์เทวดาให้พัฒนากลับเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาโดยที่ความไม่รู้อวิชชาครอบงำมาทั้งหมดทั้งมันทั้งสัตว์นะครับในโลกนี้เนี่ยทีนี้พอเวลาเกิดมาก็อยู่บนกองทุกข์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า4-5พระองค์ในพัทรกัปนี้1ก็คือพระกะกุสันโธก็มีพระพุทธบาท1 ใน 400นะที่วัดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนะต่อมาก็โกนาคบโนก็มีรอยมาทับอีกรอยที่2ใช่มั้ยเป็น2รอยกันไปแล้วต่อมาก็มีกัสสปโปแหละนะรอยที่3ก็ทับไปวิธีแล้วต่อมาก็โคตโมพระโคตโมปัจจุบันเนี่ยฮะก็ทับไปอีกรอยที่4แล้วนะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะไม่ได้มีอะไรแบบแปลกแต่งเติมอะไรเลยนิดเดียวก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนไม่เคยไปก็ลองไปดูสิวัดพระพุทธบาท400นะทางเข้าก็ที่อำเภอแม่ริมแถวๆนั้นจะเป็นอบต.หรือไงครับตลาดไปประมาณ29กิโลเมตรรถเก๋งขึ้นได้รถตู้ปิกอัพขึ้นได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าหากว่าใหญ่กว่านั้นไปไม่รอดเพราะว่าที่มันแคบนะครับมันมีเลี้ยวหักศอกด้วยนะครับเอาล่ะก็เล่าให้ฟังกันแค่นี้แต่เวลาผมพาผู้คนไปทั้งหมดผมบอกว่ารอยที่5ประทับแล้วก็เลยบอกว่าพระพุทธบาท500ซะนี่เอาใครจะไปดูท้ายพิสูจน์ก็พิสูจน์กันมาแล้วรอยที่5ประทับกันแล้วจ้าคำพูดคำนี้มาจากลุงออกนะเดี๋ยวเชื่อลุงออกชนะเรื่องพวกนี้เชื่อลุงหงอกนะยุ่งทีเดียวแหละครับเอาล่ะจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่ผมถ่ายรูปได้แล้วก็ตัวผมหายไปทั้งตัวเลยเหลือแต่เงาเหลือแต่เงานะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเป็นแต่เงาหายตัวหายทั้งตัวเลยครับ ก็เห็นแต่เงาย้ำด้วยนะครับภาพนั้นก็อยู่แถวพนังกล่าวทุกวันนี้ครับก็ไม่เคยเอามาโชว์นะครับผมไม่จำเป็นต้องเอามาให้ใครดูอะไรพวกนี้ก็ถึงบอกรอยที่5ประทับแล้วนะครับก็คำว่าประทับแล้วเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าเอานะเวลาผมอธิบายแล้วก็พอเวลาไปถึงมันรอยที่5ก็คือรอยของทุกๆคนเนี่ยนะน่าไปเหยียบไปตรงนั้นอยู่แล้วง่ายนิดเดียวรอยที่5โอเคไหมครับเออก็แปลว่ามนุษย์ยุคนี้ฮะนะเกินพุทธกาลเนี่ยครับจะเป็นมนุษย์ยุคที่จะรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังลุงออกเล่าให้ฟังและนำเสนอมาไม่รู้กี่ครั้งก็กี่คนแล้วล่ะครับที่นี่ก็มาถึงเชียงใหม่ก็ถือโอกาสเล่าสิ่งนี้ให้ฟังนะครับโอเคนะเมื่อเวลาฟังแล้วก็ใช้สองหูด้วยนะฮะก่อนนี้ยังไม่มี YouTube ใช่ไหมล่ะก่อนนี้ยังไม่มี Face Live นะต่อไปนี้ถ้าหากว่ามีจะพาไปเที่ยวไหนๆก็เที่ยวได้หมดแหละทำนองนั้นนะครับวันนี้ไม่ได้ไป
มันอยู่ไกลตั้ง30กิโล29กิโลนะครับกว่าจะขึ้นจะลงใช้เวลาขึ้นประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงได้ไหมครับมันไม่ใช่น้อยนะมันเร็วไม่ได้แต่เวลาขาลงจะเร็วหน่อยนึงขาลงแต่ต้องอันตรายนะขึ้นเขาเนี่ยขาลงอันตรายมากกว่าขาขึ้นนะครับจำหน่อยเขาเนี่ยครับขาลงจะอันตรายมากกว่าขาขึ้นฝากเอาไว้คิดๆหน่อยพวกนี้อ่ะมันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกต่อๆกันเรื่องอะไรหรือเปล่าจบนะพระพุทธบาท400ชื่อเดิมปัจจุบันนี้ผมบอกว่าพระพุทธบาท500เพราะรอยที่5ประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะรอยที่5ประทับก็แปลว่ารอยนี้เป็นรอยที่ต้องมนุษย์จะต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงตัวเองนะครับรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของตัวตนของแต่ละบุคคลเองเห็นไหมไปนู่นเลยนะครับเวลาไปจุดนั้นผมว่ามีน้ำธรรมชาติไหลตลอดนะครับไหลตลอดทั้งปีน้ำแอ่งเล็กๆเนี่ยให้ความเย็นร่มรื่นดีจุดพระพุทธบาท400ที่ว่า500ก็แล้วกันในพูด500ก็500ติดปากนะต่อไปนี้นะเอาแค่นี้ก็พอไหมถ้าพอก็ลองดูซิว่ามีท่านใดบ้างที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยครับผมดูเฟซนะฮะดูซิเมืองขอนแก่นภาพชัดเจนดีเป็นปกติธรรมดามีไผอีกผมมาหาดใหญ่ภาพเสียงชัดเจนโอ้คุณศักดิ์ไปหาดใหญ่ก็ทราบภาพเสียงชัดเจนดีดีครับผมยินดีด้วยนะครับ สมบัติถาวรชินสมบัติโอเคครับนางฟ้ามาด้วยนะครับกาญจนบุรีภาพและเสียงโอเคครับนะบอกเนี้ยฮะง่ายดีจะอยู่จุดไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะภาพกับเสียงเป็นตัวหลักฮะภาพกับเสียงถ้าหากว่ามันไม่ดีมันไม่ไปด้วยกันก็มันเสียความรู้สึกเวลาผมดูภาพเนี่ยปากผมก็ไปบึบๆแต่เสียงไม่ได้ยินโอ้ผมดูเองผมก็เสียความรู้สึกเนี่ยเอาเหอะนั่นก็คือเรื่องราวของธรรมชาติของคลื่นซึ่งมันควบคุมไม่ได้แปลว่ามันไม่นิ่งไม่นิ่งคือไม่เสถียรสัญญาณไม่เสถียรเพราะว่าทุกอย่างมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอนิจจังเนี่ยก็คือไม่เสถียรนั่นเองครับแปลว่าอนิจจังก็คือไม่เสถียรก็คือไม่นิ่งโอเคไหมถ้านิ่งมันก็ต้องเสถียรเพราะคำว่าเสถียรก็ตรงกับว่าสแตติกเสถียรนี่แปลว่าตรงกับสแตติกสแตติกมันก็ตรงกับคำว่านิ่งนิ่งนะนิ่งนิ่งนิ่งตรงกับคำว่านิจจังตรงกับคำว่านิจจังนะอนิจจังก็คือไม่นิ่งต้องเข้าใจภาษาเหล่านี้ด้วยนะครับพอเวลาฟังลงออกไปแล้วหยิบดึงภาษานู่นมาใส่นี่ไปใส่นู่นอย่างงงนะฮะก็พยายามบอกกลุ่มภาษาเอาไว้นะฮะเพราะว่าในการพูดจาแต่ละทีมันจะเอาภาษาในที่มันเหมาะใส่ในการเล่าอะไรแต่ละให้ฟังกันทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่ฟังบ่อยๆนะก็จะเข้าใจภาษาลุงออกดีเรียกว่าทันคนไหนนานๆทีว่าไม่ได้เจอกันงงทุกรายนะครับรับรองว่างงทุกรายนะครับยิ่งทางวิทยุยิ่งงงหนักอันนี้ทั้งภาพและเสียงมันก็ยังพอที่จะหาวิธีอื่นช่วยให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายขึ้นกว่าวิทยุหลายโอ้ยหลายสิบเท่าครับวิทยุทำยากนะฮะรายการวิทยุทำยากมากนะครับแต่วิทยุก็หลอกลวงผู้คนได้ง่ายที่สุดก็คือวิทยุนะครับบอกให้ทราบว่าจะหลอกลวงล่อลวงผู้คนได้ง่ายที่สุดคือวิทยุนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยอันนี้ก็ไหวเหมือนกันนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นให้ระวังนะฮะท่านที่ดูหน้าจอใครๆก็ตามจะต้องให้ระวังนิดนึงผู้คนในการที่จะรับรู้ต่างๆนานานั้นนะครับแต่ที่นี่คงไม่ต้องระวังมั้งไม่ต้องระวังระแวงลูกงอกหรอกโอ้ยลูกงอกไม่ทำอะไรใครอยู่แล้วบ้าเข้าไปนู่น
นะ เอามีอะไรไหมห่วยไม่มีคำถามเลยหรอสะกิดไปสะกิดมาเขี่ยไปเบาๆเขี่ยไปมาๆเบาๆไม่มีคำถามมาเลยลุจ้าไม่มีลุงก็ไปไม่เป็นแล้วเนี่ยวันนี้เล่าเรื่องของพระพุทธบาท500ให้ฟัง มีอื่นไหมเนี่ยนั่นๆๆๆทวนใหม่อีกทีครับจริงๆก็คือพระพุทธบาท400ครับการค้นพบนั้นก็มาจากครูบาศรีวิชัยตามประวัตินั้นมีอยู่ว่านายพรานนายพรานจ๋าช่วยอะไรก็ว่าไป เพราะวันในป่าในเขานะในดงทำว่าใครมันจะไปทำอะไรนั้นนะ เมื่อยุคสมัยก่อนๆนู่นใช่ไหมถนนทางก็ไม่มีก็มีแต่นายพรานนะครับนายพรานล่าสัตว์มาอยู่มากินนะวันหนึ่งอะไรกันนายพรานก็คงจะใช้หนังสติ๊กมั้งยิงเหยี่ยวหรือว่าลูกธนูก็เรียกผู้ล่ะทำด้วยของแหลมแล้วก็มีนุ่นเราก็เป็นลำกล้องพุ่นใส่เข้าไปไม่รู้ถ้าเป็นนกเป็นกาเกาะอยู่บนกิ่งไหนๆก็เสลิมเสลืออยู่ตอนนี้ก็เป่าพุ่นเสียบจึกพอเสียบจึกนั้นเสียบตรงไหนก็ไม่รู้แล้วครับก็บินไปเนี่ยบินไปบินไปบ้างเกาะเก่งนายไปบ้างนายพรานก็ตามไปเรื่อยแหละครับที่สุดแล้วนะฮะไปถึงจุดหนึ่งนายพรานก็ไปเจอพระบาท400ที่ว่านี่ก็หายก็แปลว่าไอ้เจ้าลูกหลานพญาครุฑก็คือเหยี่ยวตัวนั้นแหละครับนำทางให้ไปเจอครับพอนึกออกไหมฮะพอเจอผมก็ก็ได้ก็ลงจากเขามาก็มาเล่านู่นนี่นั่นสารพัดอะครับทีนี้ครูบาศรีวิชัยคงจะรู้กันอ่ะเดินทางไปที่ว่านั้นก็มาบอกกับเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่ไงเนี่ยใช่ไหมครับเจ้าเมืองชัยก็สนับสนุนในการที่จะไปบูรณะอะไรต่างๆตรงนั้นไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะแล้วผู้คนไปมาตอนนี้ทำทางขึ้นไปก็ดีเรียบร้อยอะล่าสุดก็ไม่ได้ไปนะที่พูดมานี้มันจะเป็น5ปี6ปีที่ผ่านมาแล้วที่ผมไปล่าสุดคราวนู้นนะครับเสียซะว่า5ปีก็แล้วกันง่ายดีอาจจะเป็น6ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะนี้มันน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่าหมู่บ้านได้ตั้ง 2-3 แสนไม่ใช่เหรอรัฐบาลช่วยก็บูรณะเองก็แล้วกันจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวหรือที่จัดอะไรก็ให้มันเป็นระบบระเบียบให้มันที่เรียบร้อยก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะฮะไอ้พวกเข้าป่าเข้าดงก็ไม่จะทิ้งแกะกะเหลือเกินถูกพลาสติกอะไรต่างๆโอ้ยบอกลูกบอกหลานหน่อยพี่เอ้ยนะครับเรื่องพวกนี้นะไปไหนก็มีแต่เศษขยะมันไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเลยนะครับนะบอกกันตั้งแต่ในบ้านในช่องหน่อยอย่าทิ้งอะไรเตะแกะกะลงบนถนนนะแม่นะลำคลองนะประมาณนี้ง่ายๆคืออย่ามักง่ายนักใช่ไหมไอ้ความมักง่ายมันทำให้คนหลังๆมันลำบากใจอะไรครับนั่นๆฝากไว้หน่อยครับใครจะไปสถานที่ที่เป็นสาธารณะวัดวารามก็ถือว่าเป็นสาธารณะใช่ไหมหรือศาสนสถานอื่นๆก็น่าจะเป็นสาธารณะเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับใช่นะกำกับนะครับสาธารณะก็เรียกว่าสังคมนะครับสังคมมันมากตั้งแต่2คนขึ้นไปอ่ะก็ถือว่าเป็นสังคม3คนกับสังคมขนาดเล็กๆ5 6คนก็3เป็นสังคมมันก็มากขึ้นไปเรื่อยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมนุษย์คือสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับใครสักคนนึง2 3คนเนี่ยฮะมันคอยจะดูแลกันในการเช่นพ่อแม่ลูกเงี้ยใช่มั้ยฮะก็อยู่ในกรอบนี้นะครับก็ว่าสังคมขนาดเล็กคุยกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจกันใครก่อนใครหลังอะไรทำนองนั้นต้องคุยกันแหละไม่คุยกันได้ยังไงล่ะครับไม่คุยกันก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจกัน
ต่างฝ่ายต่างเติบโตมาคนละทิศคนละที่ก็ลำบากหน่อยนะพี่นะว่าไปโน่นนะครับ ไปไหนต่อทีเนี่ยก็มีแค่นี้พระพุทธบาท500ทุกวันนี้เรียกว่า500ได้แล้วนะครับบอกว่าลุงออกเป็นคนพาเรียก500ผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวมันก็จบตรงนี้อะไรก็นักกันหาของแค่นี้เนาะรู้จักคิดนอกกรอบคิดแอดวานซ์เข้าไปหน่อยมันต้องงั้นใช่ครับไม่ใช่เชื่ออย่างนี้ก็เชื่ออย่างนั้นมาความเชื่อมันจะความผิดหรอครับให้มันเลยความเชื่อสิครับเป็นการค้นพบสิ่งใหม่เข้าไปหันเป็นคนอย่างนั้นครับผมนะผิดขอรับผิดทุกเดียวเห็นไหมก็จบข่าวแล้วเนี่ยนิดเดียวเองอ้างถึงก็อ้างถึงให้ได้ฟังพอประมาณแล้วนะประวัตินู่นนี่นั่นนะครับใครอยากจะดูเห็นก็ไปดูกันเอาเองร้องเพลงไปด้วยเข้าไปในป่าเขาลำนาวไพรก็อย่าเสียงดังฟังชัดนักว่าไปโน่นยกเว้นลุงออกลุงออกไปที่นั่นก็เห่าที่นั่นนะครับฮอนที่นั่นครับร้องรำทำเพลงไปที่นั่นแหละลุงออกยกไว้หน่อยคนเดียวก็แล้วกันยกไว้คนเดียวคนเดียวก็รู้สิ่งใดก็อยากจะให้รู้ตามเลยครับเห็นสิ่งใดก็อยากจะให้เห็นตามก็แค่นั้นแล้วจะมีอะไรกันนักกันหนาโอเคผมพยายามดูแล้วไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีคำถามเลยไม่มีผมไปแล้วเนาะผมหมดแล้วนะวันนี้มาแบบง่ายๆครับนั่นเอาถามมาแล้วหน้าจอเนี่ยฝากไว้ใครผ่าน YouTube มาหน้าจอนี่มีไหมครับก็มีคนเขาทำเหมือนกันเนี่ยคนอยู่ YouTube เนี่ยเขาถ่ายทอดมาหน้าจอต้องมาแล้วจ้าเห็นไหม YouTube มาแล้วจ้าขอต้อนรับทุกท่านนะฮะอยู่ใน YouTube นะครับแนวตั้งตีลังกาแนวตั้งแบบนี้จึ๊กโอเคอ๋อแนวตั้งเอาล่ะทีนี้ค่อยๆดูค่อยๆสกรีนดูซิมีคำถามไหมผมจะพยายามตามคำถามนะฮะ แถววัดบัวขวัญนนท์บริการมงวานสัญญาณดีมากค่ะภาพเสียงชัดเจนไม่เคยมีปัญหาย่านคนมีบุญค่ะโอเค ดีย่านคนมีบุญนี่ลดเสียงเต็มที่แล้วนะ โอเคครับ โอเคครับคุณอโปอำนาจเจริญภาพเสียงชัดเจนลุงออกบอกว่าอำนาจยังไม่เจริญนะครับอำนาจเจริญเนี่ย1เดิมเป็นอำเภออำนาจเจริญเป็น1อำเภอ1ในจังหวัดอุบลราชธานีโอเคมั้ยครับต่อมาก็แยกออกไปเป็นอำเภออำนาจเจริญก่อนนี้ก็อำเภอยะโสธรอยู่จังหวัดอุบลราชธานีใหญ่โตกันไปนะก็แยกมันเป็นจังหวัดยะโสธรซะนะครับเห็นไหมอุบลกว้างใหญ่ไพศาลนะบอกให้ทราบไปครับแดนดอกบัวนี่อุบลแปลว่าดอกบัวนะครับครับโอเคนะเอาล่ะอำนาจยังไม่เจริญก็เจริญซะนะเจริญทางด้านวัตถุและเจริญทางด้านใจด้วยนะเจริญใจถ้าที่ใดก็ตามที่มีใจเจริญวัตถุก็ย่อมจะเจริญด้วยและคำว่าเจริญที่ว่านี้มันเจริญแบบอะไรมันคงยั่งยืนนะสถานที่ใดในโลกแม้ว่าจะมีความเจริญด้านวัตถุหากว่าใจไม่เจริญตามวัตถุที่ว่านั้นก็พังทลายลงเช่นเกิดรบราฆ่าฟันกันไงบ้านแตกแสลกขาดสิ่งก่อสร้างก็แตกหักเละตุ้มเป๊ะนั่นแหละบ่งชี้ให้รู้ว่าใจต่ำนะครับเจริญวัตถุแต่ใจไม่เจริญตามใจก็คือความรู้สึกนึกคิดไปทำลายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นกลับขั้วครับต้องให้เจริญใจไว้ก่อนวัตถุใดก็จะเจริญงอกงามตามก็เ
อยู่ในเกณฑ์ที่โอกาสต่อไปก็เจริญงอกงามไปทั้งวัตถุและใจเห็นไหมครับนะเจริญทั้งด้านวัตถุและใจส่วนจิตมันอีกมิติหนึ่งโอเคนะจิตนี่อย่าเพิ่งเอามารวมกันง่ายนะยกเว้นทำความเข้าใจกายใจจิตโดยล้วนสำคัญที่สุดนั่นก็ต้องจำแนกให้มันชัดเจนนะครับโดยวิถีชีวิตแล้วกายกับใจนะครับจำเป็นหลักที่หนึ่งกายกับใจนี่นะครับแต่ละวันแต่ละวันอยู่กับกายกับใจนะครับอยู่ลำพูนค่ะคุณลุงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ใกล้คุณลุงดีใจครับโอเคนะอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนะครับขอให้คิดว่าจริงๆทั้งผมไม่ได้อยู่ไกลกันนะเนี่ยเนี่ยวัดตรงนี้นะจากหน้าจอกับหน้าจอแค่ช่วงแขนเองนะใช่ไหมเนี่ยนะเอาหน้าเนี่ยเราสกีดใบหน้ายังได้เด้ออันนี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่ว่าเถอะห่างแค่หนึ่งนิ้วฟุตเองนะพี่เห็นไหมพอเรามีความรู้สึกนี้มันก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ไกลจำเป็นหลักที่หนึ่งครับตรงนี้นะมันจะไปไหนก็ได้ง่ายๆนะครับลำปูนอ๋ออยู่เชียงใหม่โอเคคุณพัทราวดีนะครับโอเครับทราบครับมีตุ่มขึ้นหลังพร้อมกับมีน้ำมูกด้วยค่ะคุณลุงออกคัดจมูกขวาด้วยไม่ยากครับขยี้ฮะขยี้หนวกแก้มเลยครับหนวกแก้มนะแล้วรีดมาขังใกล้ๆมาเนี่ยแล้วแถวต่อมทำซินเนี่ยลงมากล่องเสียงว่าแล้วก็ไอทีเนี้ยเดี๋ยวก็หลุดพ้นลุงออกบอกให้ทำไปเถอะครับยังไงก็ไม่ผิดผีผิดไข่หรอกครับทำไปเถอะเราจะรู้ว่าหมูรู้จ่ายเองง่ายๆคือทำตามคำบอกนะครับแต่ง่ายที่สุดนะโอเคนะคุณอโปนะครับตุ่มที่ขึ้นทั้งคันและเจ็บค่ะก็คันๆก็ลูบๆไปลูบมามือธรรมดาลูบไปเถอะนะตุ่มตอในตัวเราเองไม่มีก็ผ้าขนหนูไงนานๆสัก1ล้านปีนางฟ้าเขาจะถามทีนึงคุณลุงเหรออยู่ไหนล่ะดูเฟซเนาะดูสิถามว่าไงเนาะงานนี้ปึกไม่เห็นมีนี่บ่มีนี่ไม่มีคำถามนะโอเคดูสิใน YouTube ถามว่าดูไม่ทันนะครับเลยครับลุงจะอันดับล่าสุดดีกว่าครับลุงบอกอย่าไปดูย้อนเลยขอโทษทีดูไม่ทันโอเคระยองเฟซไม่มีไลฟ์สดเลยมีไม่ใช่เลยครับพอลุงตอบเลยครับพอลุงดูอยู่สองระบบฮะเลยผมดูระบบอันนี้ YouTube Live นะส่วนตรงนี้ก็คือ Face Live นะครับผมประเภท2ตาดูทีละตาค่อยๆดูก็ดูคำถามนะเนี่ยก็พยายามหาคำถามกันช่วยผมหน่อยช่วยด้วยจ้าช่วยสะกิดต่อมหน่อยนะฮะโอเคสกิดต่อมน้อยถามมาหน่อยการที่เราได้สักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยลุงหมอกเป็นผู้นำพาถือว่าเป็นมหากุศลกับผู้ร่วมโนตนาถามว่าฟังดีนะการที่เราได้สักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถามว่าที่ไหนมันศักดิ์สิทธิ์รู้นักเนี่ยเห็นไหมครับย้อนอะไรไหมย้อนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พอเวลาผมย้อนนะฮะก็จะย้อนนี้เลยครับสถานที่ไหนละศักดิ์สิทธิ์บอกกูสิลองอธิบายคำว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ดูนะครับฟังดีๆนะครับเพราะว่า
คำว่าที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีกันหมดทั่วโลกเนี่ยจะเป็นเมืองไหนตำบลใดของมนุษยชาติเนี่ยเขาจะมีสถานที่ที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แหละในโลกนี้นะไม่เพียงแต่บ้านเราหรอกครับคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นโอเคนะครับก็อย่างเช่นหนึ่งในนั้นอ่ะต้นโพพุทธกยานี่นะก็ถือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคำว่าสถานที่ตรัสรู้นะครับโอเคไหมแล้วก็สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานกุชินาราเงี้ยโอเคนะนั่นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์ได้ฟังกันที่นั่นก็คือป่าอิสิมฤคทายวันหรือเปล่าจำเต็มไม่ได้สักทีนึงน่ะแถวพาราณสีก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์หลังจากได้อุบัติเป็นเจ้าชายวิสาได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับไม่ละว่าพระองค์จะไปค้างแรมนอนที่ไหนขับถ่ายตรงไหนก็ตามทีทุกๆจุดบอกให้ทราบไปจะเป็นที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์หมดนะฮะถ้าหากว่าทางด้านพุทธศาสนิกชนนะฮะถ้าเข้าใจตามบทบาทลีลาพวกนี้ก็ได้เพราะว่าผู้บรรลุธรรมเนี่ยประหลาดมากครับจะไปกินจะไปนอนที่ไหนเนี่ยมีผลหมดนะครับเหลือเชื่อมากครับมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะสถานที่ผู้บรรลุธรรมนี่ทั้งพระอรหันต์ด้วยที่ว่าเนี่ยนั่นคล้ายๆกับมันเป็นจุดที่มันอะไรต่อท่ออย่างนี้ดีกว่าโอเคไปกินไปนอนจุดไหนก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับต่อท่อจากโลกีต่อโลกุตให้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสมาธิจิตเขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันท่านนี่ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับท่านที่สงสัยใฝ่รู้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาล่ะทั่วๆไปก็เห็นแต่สถานที่ก่อสร้างเอาไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะมันก็น่านะมันก็น่าบอกให้รู้ประสบเสร็จเพราะว่ามันสร้างนี่มันได้ยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยทึ่งนะสถานที่ใดๆเนี่ยมันทำได้ยังไงวะเนี่ยมนุษย์เลยทำเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์น่าทำเอาหน่ามันเป็นมนุษย์ที่อะไรถ้ามันจะบอกว่ามนุษย์เข้าถึงพระธรรมเนี่ยแล้วศาสนาอื่นๆเนี่ยเข้าถึงพระธรรมไหมน่ะมนุษย์เข้าถึงพระเจ้าอะไรก็อ่ะเออเห็นไหมครับเข้าถึงพระเจ้าในระดับไหน 25% 50% 75% up แล้วก็ 100% อย่างเงี้ยโอเคมานะถ้าหากว่าเข้าถึงพระเจ้าได้ 100% ก็มีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะฮะที่จะได้ 100% นะครับนอกนั้นก็ 75% ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วจ้า 75% up ก็ถือว่าสุดยอดของความสุดยอดแล้วนะครับโอเคนะให้เข้าใจในแบบนี้แบบฉบับนี้มันน่าจะเข้าใจในแบบทั่วๆไปพอเวลาไปเห็นสิ่งก่อสร้างใดๆก็ถ้าผมนะผมมันสร้างได้หรอทึ่งจังเนี้ยส่วนตัวผมไม่ได้บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแถวๆนั้นนะไม่ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดทึ่งในความสามารถของมนุษย์โอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนรวมความแล้วนี่ส่วนตัวผมนะนี่คือส่วนตัวนะส่วนตัวและส่วนตัวด้วยนะอ้าวโอเคไหมไม่งั้นก็จะเป๊ะเอาว่าสิ่งที่เคารพคารวะและสักการะก็แล้วกันสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นสิ่งใดๆก็ตามทีเป็นสถานที่เคารพคารวะสักการะน้อมกายน้อมใจเข้าไปอย่างตรงนั้นโอเคไหมครับอยู่ในจุดนี้น่าจะโอนะผมว่าส่วนคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ยทุกท่านทุกคนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ไหนในตัวเราศักดิ์สิทธิ์จะพุ่มไม้มาเดี๋ยวนี้มันก็ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้เอาดอกไม้ไหนมันก็ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในตัวเราโอไหมครับที่พูดเนี่ยใช่
ปุถุชนธรรมดาก็ฟังยากหน่อยละสำหรับคนที่มีภาวะทางด้านนี้ก็จะรู้ว่า มันจริงไม่จริงประการใดเนาะโอเคเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็อย่าหลงนะครับเล่าให้ฟังจำแนกให้ฟังอย่าหลงก็รับได้ก็พยักหน้าก็จบแล้วก็แบ่งภาวะของเราซะว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะเคารพเคารพสักการะเพื่อนบ้านเพื่อนโลกเขาเคารพเคารพสักการะอย่างไรเราก็ต้องเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงอย่าเป็นหงในหมู่กาอย่าเป็นกาในหมู่หงก็แค่นี้ครับโอเคอย่ามันลักลั่นนะถ้าลักลั่นมันก็ไม่ดีไม่งามเพราะมนุษย์เรามันต้องมีคำว่าประเพณีเนี่ยวัฒนธรรมทั่วไปทั้งหมดแหละโอเคนะเรื่องนี้ก็เรื่องที่ต้องใส่ใจกันบอกลูกสอนหลานต่อไปไปสถานที่ที่เงียบๆแล้วก็ร้องแรกแห่งกระเชิญมันก็ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับมันก็หมดเราไม่ถูกต้องกาลเทศะอย่างเงี้ยกาลก็คือเวลาเทศะคือสถานที่โอเคไหมครับหวังว่าคงจะพอจะลำดับได้นะครับเอาล่ะทีนี้ก็กลับมาดูใหม่นะครับการที่เราสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยลุงหอกเป็นผู้นำพาถือว่าเป็นมหากุศลกับผู้ร่วมอนุโมทนาอันนี้ก็มันเหมือนกับว่าให้อวยลุงหอกอย่าอวยลุงหอกเรื่องนี้ผมอ่านปุ๊บผมจะรู้ว่าอวยผมทันทีนะครับนะฮะเอาความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดถ่ายเทผ่านจอเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะดีที่สุดผมอยากให้ท่านรู้จักตัวเองช่วยตัวเองใดๆก็ช่วยได้แต่เถอะส่วนลุงหงอกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งให้รู้สึกว่าลุงหงอกได้โยนก้อนหินมาหนึ่งก้อนนะลงหลังคาบ้านท่านก็แล้วกันโอเคไหมครับเก็บก้อนหินก้อนนั้นได้ซะก็จบคิดอย่างนั้นพอ ถ้าคิดว่าถ้าเชื่อว่ามีประโยชน์ก็ขอให้มีความสุขอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือจับน้ำมาไว้ฟังไว้ด้วยกอดน้ำมาไว้ซะให้มีน้ำกอดเอาไว้นั่นแหละเสร็จจากนั้นก็เอาไปทำอะไรก็ทำน้ำนั่นเห็นไหมครับโอเคไหมให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันอิสระมากกว่านะมันไม่ผูกรัดทางด้านความคิดโอเคนะมันกลายเป็นความเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจมาใช้กันทุกอากับกิริยาทุกอิริยาบถผมว่ามันมีความเป็นอิสรภาพมากกว่าเยอะมากนั่นนะฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับเอาละมีอื่นอีกไหมย้อนลงครับย้อนลงย้อนลงนิดนึงถอยหลังไปใช่ไหมครับโอเคโอเคละเมื่อครบ200ปีไปแล้วมนุษย์ที่จะเกิดมายุคนั้นจะสามารถบรรลุธรรมและเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เองได้ไหมคะฟังให้ดีนะครับ เมื่อครบ200ปีไปแล้ว มนุษย์ที่เกิดมายุคนั้นจะสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เองได้ไหมคะฟังให้ดีนะครับไอ้คำว่า200ปีที่ดูงอกและคณะพูดจากันอยู่ตอนนี้มันหมายความนี้ เดิมทีเดียวสิ่งที่ผมรู้สิ่งนั้นมาแต่วันที่1มกราคมปี37ผมจะไปรู้อะไรก็สุดแท้แต่ผมเถอะ ผมก็จะบอกอายุผมทันทีนะจะมีเวลาทำงานอยู่ในโลกใบนี้200ปีแต่คนเขาเก็ตเขาก็เอา200ปีมาพูดจาต่อโอเคนะหลังๆวันนี้200ปีมากเกินไปหรือเปล่ามะยังไงก็ไม่น้อยกว่า200ปีแน่ๆก็แล้วกันโอเคนะแน่ๆนะแน่ๆด้วยอ่ะวันนี้ผมพูดวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2561ขณะนี้ผมมีอายุอยู่74ปีก็แล้วกันนะโป๊ะแช่นับรวมไปอีก200ปีก็แปลว่ายังมีเวลาทำงานในโลกนี้อีกตั้ง12067ปีนะ120กว่าปีเพราะฉะนั้นผมพูดที่เล่นจริงๆมาเสมอว่าเด็กแอวันนี้ฮะได้เผาก่อนผมแน่ก็แปลว่าคงไม่ถึง100ปีมั้งได้ที่เกิดผมยังมีตั้งอีกตั้ง100กว่าปี120กว่าปีอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคำพูดผมจะเป็นอมตะนะพูดเอาไว้แล้วจะดูต่อไปคนที่เกิดใหม่อย่าล้างมาเนี่ยจะมาเนี่ยจะมาถามคำที่ผมพูดได้ไว้เนี่ยทิ้งตรงนี้แหละครับแล้วผมจะได้มีโอกาสตอบเขามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปโอเคนะ
มาถึงนาทีนี้ผมบอกว่าถ้าผมมีอายุถึง100ปีเมื่อใดนะครับนั่นแหละครับจะพูดได้ทุกเรื่องนะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันไม่รู้ทั้งหมดทั้งทางโลกกับทางธรรมเอาให้หมดเกลี้ยงเลยเอาไม่เอาไว้ไม่เอาไว้นี่เดี๋ยวก็ไม่เอาไว้นะครับนะให้ถึง100ปีตอนนี้กักๆไปหน่อยไม่ใช่เกรงใจโอ้ยหรือว่านี่เกรงใจพระสงฆ์นะครับเกรงใจจริงๆเจ้าแต่พระสงฆ์เนี่ย เพราะเกรงว่าถ้าผมใช้ภาษาผมเต็มๆเลยครับพระสงฆ์ท่านจะเดือดร้อนไม่ใช่แล้วครับเห็นไหมครับเกรงใจพระสงฆ์มันต้องคอยประคับประคองก่อนระยะนี้นะโอเคนะสรุปเลยนะครับว่าเมื่อครบร้อยปีไปแล้วแน่นอนเมื่อเวลาผมจะร้อยปีไปแล้วเนี่ยผมจะต้องเขียนหนังสือไว้เขียนหนังสือไว้สิ่งผมรู้ทั้งหมดแหละจะเป็นหนังสือบางทีก็จะกลายเป็นไอ้สิ่งสลักเอาไว้ด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่รู้จะเงินมาจากไหนก็ไม่รู้นะเออผมมีมาเงินทองตอนนี้เงินเขาไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็มาประมาณนั้นเงินทองทรัพย์ของโลกเถอะนี่ก็วนมาจนได้แหละบวกไปนู่นนะครับโอเคนะก็พอเวลาเข้ามาจะมาจากไหนก็ไม่รู้จะมาแล้วสมมติว่าจากตัวกลางใครก็ไม่รู้บอกว่าเอ้าเอาขี้หมามาให้เราสอนหนึ่งกองนะกระสอนก็อธิษฐานเอาคืนไป5เกินกว่า500กองเนี่ยเอาแล้วสตังค์ไม่ให้เท่าไหร่ไม่รู้แหละเท่าไหร่เอาคืนไปเกินกว่า500เท่าและ500เท่าเนี่ยมันก็จะวนมาอย่างเงี้ยมันจะวนมาลักษณะมันจะเป็นฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะผมมันจะมองเห็นภาพฟิวชั่นฟิวชั่นระยะเวลาผ่านไปมันจะฟิวชั่นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นครับในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่วิตกกับเพื่อนทำอะไรก็ช้าๆได้พระเรียบงามประมาณนี้ครับใช่ไหมอย่าไปเร่งร้อนอย่าไปเร่งรีบเพราะเมื่อเรารู้ว่าตัวเราคือใครแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนคนไหนที่ฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ค่อยๆสดับไปนะครับทางฝ่ายผมเนี่ยผมบอกว่าใดๆที่ผ่านมาพูดมาทั้งหมดผมว่าผมจำได้หมดนะถ้าทวงมานะครับนะแต่ให้ผมไปถอยหลังไปจำเอายังไงไม่เอาแล้วท่านเป็นฝ่ายจำมาถามผมเนี่ยผมว่าผมจะตอบได้เหมือนเดิมหรืออาจจะภาษาอาจจะเนียนกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะเวลาเปลี่ยนแปลงภาษามันจะใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นพวกนี้นะครับให้มันทันสมัยทันการแล้วก็ว่ากันไปเนาะแต่เนื้อหาหลักการไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับพูดเมื่อไหร่ก็คงเส้นคงวาเมื่อนั้นว่าไปโน่นนะครับโอเคเมื่อเวลาผมไปแล้วเวินๆนะสิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนเกิดมาอย่างนั้นมาก็จะมารับสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบรรลุธรรมไปเรื่อยออกไปเรื่อยแหละครับออกไปจะทั้งหมดนะสัตว์ทุกตัวหมดต้นไม้ทุกต้นหมดน้ำทุกหยดหมดนะต่อไปก็เหลือแต่แผ่นดินล่อนจ้อนก็มีความหนาแน่นน้อยหรือว่ามวลน้อยก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปดูดไปทีน้อยสองน้อยนะครับเห็นไหมเมื่อเสร็จแล้วก็ดูที่ก็ดูดตึ๊กเข้าไปจบข่าวตรงกับคำสอนพุทธศาสนาความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผมตั้งอยู่นานเกินไปหรือเปล่าโลกไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นตามวัฏจักรไอ้วัฏฏะเข้าไปถามว่าอีกนานเท่าใดโลกใบนี้จึงจะหมดไปคำตอบสุดท้ายจะต่อรองใช้เวลาเกิดมานานเท่ากับเท่าใดใช้เวลาเท่าเดิมโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นชาติปัจจุบันนี้ทำยังไงจะให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำไปใครครอบครัวใครเอาให้อยู่นะฮะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ทุกคนที่ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังตรงนี้นะแล้วครอบครัวเหมือนกันโอเคไหมครับเอาให้อยู่นะฮะเอาล่ะเมื่อเวลาเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไปมันจะนิ่งชีวิตจะนิ่งน่าแต่ก็มารับรู้เรื่องของปฏิบัติตัวเองกายใจจิตแทนที่จะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ละปฏิบัติตัวตนของตัวเราเองนะอยู่ในบ้านเราอยู่อะไรต่างๆก็พยายามจะให้วิธีการนำพาสมาธิส่วนตัวให้เนี่ยก็พัฒนาให้มันสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปก็แค่นั้นเองหรือจะเกิดอีกทุกอินทรีย์โยมนะเอา ยังไม่พอเลยทุกขนาดนี้ใช่บางทีก็เฮ้ยไม่เคยรู้จักทุกเลยเว้ยเนี่ยนะเช่นลูกหลานใครเงี้ยมาว่าโอ้ย
ถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินนู้นแหละครับถึงเติบโตมาก็ยังทะนุถนอมกันอยู่นะเลยไม่รู้จักภาวะทุกข์เป็นเช่นไรถ้าหากว่าสิ้นชีพจากสายของพ่อแม่ตัวเนี่ยนั่นคำว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากคนไม่เคยเจอทุกข์จะไม่รู้สึกนะครับทุกข์เกิดจากการเสียของรักเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกตนเองไม่ต้องรักทำไงล่ะมนุษย์ไม่รักได้ไงนะเอาคำใหม่มาแทนสิเอาคำว่าไม่เกลียดมาแทนเราไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่รังเกียจใครด้วยมันไม่เจ๋งก็แล้วเอาคำว่าเราจะไม่เกลียดใครทั้งหมดในโลกเนี่ยทั้งหญิงและชายต่างวัยขนาดนี่แหละคือความรักที่ยิ่งใหญ่คิดเป็นหรือเปล่าต่างหากใช่ไหมครับเห็นไหมมันแปลว่ารักทุกคนนะเอาไม่เกลียดใครทั้งหมดในโลกนี้กับคู่มันก็รักทุกคนนะทีนี้พอเวลารักปฏิบัติต่อกันยังไงทีเนี้ยเห็นไหมคนรักกันก็ปฏิบัติก่อนต้องไม่เอาเปรียบกันต้องไม่ทะเลาะกันเห็นไหมครับนะก็อภัยกับกันและกันก็มีอยู่แค่นี้เองความคิดไม่มีในมากไปกว่านั้นก็น่าเห็นใจครับมันมีใครชวนคิดอย่างนี้มีแต่คนชวนทำบุญชวนคิดไม่ค่อยมีกันชวนกินยาเลยมีแต่คนชวนกินยามีแต่คนชวนกินยาอย่าลืมกินยานะงับอากาศดูดอากาศอาญาขนาดเอกของโลกลุงงอกค้นพบแล้วก็บอกกับทุกคนให้นำมาใช้ประจำตัวทุกวี่ทุกวันนะครับก็ได้อย่างนี้นะครับก็ค่อยเพลินกันไปเรื่อยทีน้อยสองน้อยนี่แหละแต่มีคอมเมนต์ต้องลุงหงอกเป็นคนบอกนะมันถึงจะเจ๋งด้วยนะพูดอย่างกับเจ้าของที่ว่า นะลองคิดซะว่าลุงหงอกคือเจ้าของมันก็จบแล้วเนี่ยเออเถอะนะนะนะเออเอ้าถามดีเถอะมีใครจะพูดอาจารย์แจ้งงี้ดีกว่าแผ่นดินเนี่ยที่ผ่านมานะครับนะก็เช็ดตัวนี้เอาไปเป็นพิจารณาครับอย่าไปเชื่อลุงหงอกโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับเชื่อแบบนั้นมันไม่ไหวนะนะโอเคนะโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาของกันและกันเอาไว้ระหว่างคนที่อยู่ในจอคือลุงหงอกนะอยู่หน้าจอคือท่านทั้งหลายทั้งปวงนะตอนนี้มันสองสามหมื่นชีวิตแล้วนะก็ถือว่าแชร์กันนะฮะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับแชร์กันย่อยสลายไปทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยเห็นไหมภาษาผมทีละน้อยสองน้อยโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอาละเมื่อเวลาผมไปแล้ววันๆไม่มีใครเผาผมได้หรอกผมทราบผมจะไม่ให้ใครเผาผมนะครับก็จะมีแต่สิ่งที่รู้อะไรก็ตามที่จะไว้หมดในโลกใบนี้ครับไปรู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับ มันจะเป็นตำราเล่มใหม่ของมนุษย์ต่อไปผมไม่อยากจะบอกว่าของมนุษยชาติพูดก็ดีเหมือนจะเป็นตำราเล่มใหม่ของมนุษยชาติเพราะมันเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นศูนย์กลางของสรรพศาสตร์ศาสตร์ใดๆก็ตามที่มนุษย์เล่าเรียนเขียนอ่านกันตัวนี้ฮะมันเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ทั้งหมดเห็นพอเวลาผมพูดจาเคมีชีวฟิสิกส์เนี่ยโอเคไหมครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องของโลกภูมิศาสตร์เนี่ยพวกดินฟ้าอากาศนี่เป็นต้นโอเคไหมครับเรื่องของอะไรทำนองเนี่ยนั่นๆๆแต่ประวัติศาสตร์ต่างหากที่ผมไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะโดยเนื้อแท้นะ 70% เอา 80% ไว้แล้วกันอ่ะโอเคนะประวัติศาสตร์ที่เรียนมาทั้งหมดอ่ะโอเคนะทั้งมันเป็นทั้งหมดทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกครับถามว่าใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์คนที่มีอำนาจเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องการปกครองนะการตีเมืองขึ้นนู่นนั่นแพ้ราพนาศูนย์ก็บอกว่ากูชนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับ แล้วคนรุ่นหลังก็โง่ตามเขาให้เชื่ออย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ไม่รู้นะฮะผมไม่ใส่ใจเรื่องประวัติศาสตร์นะอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของมนุษย์อยู่เนี่ยมนุษย์ยุคไหนมนุษย์ยุคหินมนุษย์โอ้โหหลายชื่อนะครับคนที่เรียนมนุษยศาสตร์เนี่ยนะหลายชื่อมนุษย์ยุคอะไรสักผมไม่สนเรื่องนั้นเลยไม่สนเลยแหละครับ
แต่ถ้าหากว่าสัตว์โลกอยู่ในภูมิประเทศส่วนไหนอยู่ได้อยู่ดีปรับตัวยังไงนั้นผมสนตรงนั้นสัตว์โลกอยู่ในอุณหภูมิความกดความดันความชื้นต่างๆผมสนตรงนั้นก็คือวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองโอเคไหมครับสนภูมิศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์เนี่ยพอเราจะเรียนภูมิศาสตร์เนี่ยบอกรู้สันลานนะครับหนึ่งจะต้องรู้จักทิศก่อนนะครับเหนือใต้ออกตกต้องรู้จักทิศก่อนไม่ใช่ทิศจานสึกใหม่ทิศสึกใหม่นะนั่นก็เลยทิศไอทิศโอเคไหมครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยต้องให้รู้ก่อนนะครับแล้วก็จะมารู้เรื่องของอะไรเส้นองศาเหนือองศาเหนือองศาใต้ที่ว่าลัตติจูดนะครับโอเคนะแล้วก็เส้นลองจิจูดตะวันออกตะวันตกเนี่ยต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนมันจะไปต่อได้เสร็จแล้วก็ดูแผนที่โลกว่าไปนะครับโอเคนะมาดูแผนที่โลกก็ดูในประเทศไหนที่เขาเป็นหลักเป็นแกนสำคัญก็อย่างเงี้ยนะแต่ผมจะดูทางด้านภูมิประเทศซะมากกว่าพวกนี้นะส่วนประเทศนู้นเนี่ย ก็ต้องรู้อ่ะประวัติของแต่ละประเทศผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกโอเคนะเพราะว่ามันเขียนมาจากผู้ปกครองเขียนป้องกันตัวเองทั้งนั้นเลยครับนั้นโอกาสที่มันจะผิดจากความเป็นจริงถึง 60-70% นะครับจำหน่อยก็ดีเราให้ฟังขนาดนี้แล้วอ้าวกดอีกท่านี้หลุดไปอีกแล้วโอ้มือเนี่ยมือลุงออกนะไวจังถ้าลุงลองเล่นจากจอเดียวแล้วสลับระหว่างเฟซกับ YouTube ดูก็ได้ครับโอ้งั้นจะเหรอเพราะลุงก็ดูทีละจออยู่แล้วครับไม่ลุงดูเสร็จแล้วปุ๊บลุงก็เข้าแอปพลิเคชัน YouTube อ่ะครับเหรอเดี๋ยวนี้นะใช่ครับใช่ครับกดออกก่อนใช่ครับใช่ครับเปิดไป YouTube ครับอ๋อไปอยู่ครับดูสิดูด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาแล้วมาแล้วอ๋อนี่เหรอครับผมมาถึงก็กดชั่วเลยใช่ครับมาแล้วครับอ๋อไวขนาดนั้นเหรอครับผมโถ่อ๋อถ้าหากไปดูอยู่ก็เปลี่ยนแอปทั้งเองใช่ครับกดชั่วมาเลยทันทีเพราะมันเป็นเรียลไทม์เนาะใช่มันเป็นตัวแรกขึ้นชั่วเลยโอเคเอาละเมื่อเวลารู้เช่นนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเชียงใหม่มีวัดเป็นร้อยๆวัดถูกต้องเดี๋ยวนะวัดที่ครูบาศรีวิชัยเดินไปทำนี่ได้ทราบว่ามีทั้งหมดประมาณ161วัดนะครับครูบาศรีวิชัยเนี่ยที่ไปวัดนู่นวัดนี่ทั้งหมดนะฮะในเชียงใหม่เชียงเก่าเชียงรุ่งเชียงรายหรือเปล่าเนี่ยครับทั้งหมด161วัดนะๆๆๆๆนั่นกิจศัพท์ของครูบาศรีวิชัยนะครับนะให้เข้าใจหน่อยก็ดีพวกนี้มันไม่เสียหายเพราะว่าสิ่งที่ เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความรอบรู้รอบด้านนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำอะไรต่างไว้กับบ้านกับเมืองไว้เยอะแยะครูบาศรีวิชัยเนาะโอเคครับไปวัดศรีวิชัยกับวัดเจดีย์หลวงค่ะโอเคอ่ะวัดเอาโทษวัดศรีสุวรรณวัดศรีสุวรรณเนี่ยมันมีแต่เงินนะฮะมีแต่เงินโบสถ์ทั้งหลังแล้วกันนะโบสถ์ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับกว้างประมาณสัก10เมตรได้มั้ย10เมตรได้หรือเปล่าอาจจะน้อยกันนะครับ 6 เมตรก็แล้วกันกว้าง6กว่ามั้งนะ6ถึง8เมตรนะยาวประมาณ10 15นึงอ่ะเนี่ยประมาณนั้นครับกระทัดรัดดีฮะเรียกว่าฉาบด้วยเงินดีกว่าหลังคาก็เป็นเงินข้างในเป็นเงินหมดเลยแผ่นเงินที่ทุบๆเนี่ยไม่ใช่เงินเป็นแท่งมาหล่อเป็นไม่ใช่เงินมาหล่อเป็นหลังคาเป็นตึกตัวตึกไม่ใช่นะครับปิดเอาไว้โอเคนะแต่แนบเนียนมากครับฝีไม้ลายมือเนียนมากครับหารอยต่อไม่ค่อยจะได้นะครับหารอยต่อไม่ค่อยจะได้เลยนั่นก็คือสิ่งที่ฝีมือนะครับต้องดูอย่างนั้นเวลาดูศิลปะต้องดูแบบนั้นครับ ไม่ใช่กระโดกระเดกตะขกตะขักไม่ใช่ย้ำวัดศรีสุวรรณทางเข้าทางออกนี่แคบมากเพราะว่ามันเป็นวัดเก่าแก่เนาะโอเคการสวดมนต์การสวดมนต์ขลังกับไม่ขลังอย่าทราบว่าความขลังเกิดได้อย่างไรความหมายของการนี้เป็นอย่างไรค
คุณยุทธนานะครับฟังให้ดีนะครับลองดูนะมันมีสำนวนเล่มเฉลยสวดสวดมนต์เหมือนกินเหมือนทายาเขาเทียบถึงยานะครับสวดเหมือนทาภาวนาเหมือนกินว่างั้นภาวนาเหมือนได้กินสวดเหมือนได้ทาคำว่าทาคำว่ากินมันก็มีผลทั้งคู่แหละทาปุ๊บมันแสบปั๊บเนี่ยแอคชั่นรีแอคชั่นไงประมาณนั้นนะครับนั่นคือความหมายในเชิงเปรียบเทียบเล่นๆนะฮะ สวดลองดูดีนะไอ้เรื่องของการสวดมนต์ขลังกับไม่ขลัง ถ้างั้นก็ถอยยังไปหาเรื่องของการสวดปฏิโมกข์นะครับสวดปฏิโมกข์เนี่ยก็คือส่วนย่อของพระวินัยทั้งหมดนะครับปฏิโมกข์ส่วนย่อของพระวินัยทั้งหมดนะครับส่วนนั้นก็บอกว่าปั่นปฏิโมกแปลว่ามันสวดช้าไม่ได้ปั่นมันปั่นได้ใส่เร็วปื้ด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 ปั่นรู้จักคำว่าปั่นไหมตื้อตื้อปั่นจักรยานไงปื้ดปื้ดปื้ดเนี่ยปั่นปั่นปฏิโมกแปลว่าเวลาสวดต้องเร็วด่วนจีใส่เคี้ยวห้าครึ่งแล้วก็ผิดพลาดไม่ได้ด้วยทั้งสำเนียงทั้งอักขระด้วยนั่นคือเรื่องราวของปฏิโมกทีนี้คนที่อยู่ในภาวะเช่นที่ว่านั้นนะฮะต้องสมาธิชั้นหนึ่งมากนะต้องหนึ่งเดียวจริงๆนะฮะจึงจะไม่หลุดเพราะฉะนั้นหลับตาใส่ก็ตึง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 เลยอ่ะอย่างพอผีเข้าจริงๆทีนี้ความขลังเนี่ยตึงตึงตึงเนี่ยความขลังที่ว่านี่มันจะมีความขลังเพราะว่ามันรวมกายใจกายใจจิตได้ไหมเอานะอนุมานเป็นจิตด้วยกันแล้วกันอ่ะเพราะมันทรีเอ็นวันอยู่ที่เดียวกันอยู่นะครับกายใจจิตใส่เข้าไปหนึ่งเดียวตึง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 เนี่ยเพราะฉะนั้นความขลังก็จะเกิดกับวัตถุใดๆก็ได้นี่คำว่าความขลังโอเคนะครับสวดบรรจุพุทธคุณนี่เป็นต้นโอเคไหมครับคนนี้มีพุทธคุณก็สวดบรรจุตรงไปพุทธคุณเช่นหลวงปู่โตเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยหรือใครอีกโอ้เยอะแยะไปเกจิอาจารย์โอเคนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่นะเมื่อเวลาเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมแล้วเนี่ยระดับโทษทีขออนุญาตได้ไหมเนี่ยอรหันต์ก็ไม่ต้องตรงนั้นหรอกแน่อรหันต์ก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นเขาจับปุ๊บก็มีผลทันทีประมาณนั้นครับเงี้ยนะโอเคนะพอเล่าให้ฟังกันรูปแบบพวกนี้แหละครับเทียบเคียงนะครับท่านที่คุณยุทธนาเรื่องนี้เทียบเคียงกันเองด้วยนะครับอย่าเชื่อลุงงอกนะลุงงอกก็ก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับนั่นนะคุณลุงไม่เกลียดใครแล้วคนเกิดก่อนที่เอาเปรียบคนเกิดหลังเกลียดไหมครับผมตามเยี่ยมผมตามเหยียบอยู่ไอ้พวกเกิดก่อนชั่วสิ้นดีนะไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้พวกเกิดก่อนไปฝังหมดแล้วผมตามเหยียบมิติหนึ่งแล้วกันมิติอยู่ไหนตามเหยียบเท่านั้นนะครับโอเคนะไอ้มาพูดนี้ก็ขี้คุยหรือเปล่าไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วกันนะตามอัดมันทั้งที่พวกเกิดก่อนมันทำอะไรชั่วๆไว้กับคนรุ่นหลังได้รับในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นชอบไม่ใช่หรอกครับเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันนี่นะครับก็ขอได้โปรดนะฮะจงทำดีละชั่วที่ทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดจำตัวนี้เป็นหลักนะครับทำดีสุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดแปลว่ารู้จักดีชั่วก็แยกดีแยกชั่วจากกันให้ได้แล้วก็ปรับข้อหากันแยกนะก็ต้องปรับเพราะทั้งตัวเราทั้งคนเพื่อนบ้านใกล้ชิดดีชั่วมีแล้วต้องปรับข้อหากันครับโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็แค่นี้ก็อยู่กันในสันติแล้วครับขอให้แยกให้ได้ทุกคนทุกคนทุกปัจเจกถ้าใครเข้าใจในคำพูดของหลวงคำเดียวนี่ครับมันก็จะไม่ทะเลาะกันนะผมเองก็ไม่สามารถบอกได้ทุกคนในเวลาเดียวกันผมก็ทำไม่ได้โอเคมันยกเว้นถ้าจะแชร์ไอ้ตัวอะไรสิ่งนี้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรมันจะแตกตัวเองแชร์ไปใช่ไหมนะอีก50ปีถึงจะรู้กันหมดไม่เรื่องนึงประมาณนี้ก็ยังดีนะผมว่ามันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปนะครับแชร์เข้าไปถ้าเห็นว่าเหมาะสมนะครับใช้ความเหมาะสมนะครับก็ไม่รู้จะเกลียดไปทำไมเราไม่เกลียดใครและไม่รังเกียจนอกจากจะไม่เกลียดแล้วกะเหลียดกะเหลียดกะเหลียดนะฮะ
ยังไม่รังเกียจเกียรตินี่สะกดยังไงสระเอกอไก่สระอียอยักษ์จอจานเกียรติสะกดด้วยจอจานนะครับเกียรติตรงนี้โอเคนะลุงไม่เกลียดใครแล้วคนเกิดก่อนที่เอาเปรียบคนเกิดหลังเกลียดครับนะตามเหยียบนี่มันตายอยู่แล้วอยู่พวกเกิดก่อนนะฮะโอเคส่วนเกิดหลังเนี่ยขอได้โปรดนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเอาเปรียบกันก็ขอเท่านั้นนะครับท่านที่ได้อะไรจากอะไรจากงอกหน้าทางตรงทางอ้อมจะมากน้อยขอแรงประกันนะก็ขอกันเท่านี้ผมก็ไม่ได้ขอเงินขอทองเอามาใช้ส่วนตัวหรอก นะฮะเห็นนะตรงแค่นี้ครับผมหวังว่าคงจะอ่ะถอยหลังไปหาเฟซใหม่ทีนึงสิเพื่อนเฟซเป็นไงเอ่ยเอาโป๊ะแชร์เข้ามาพอดีอ่ะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีใครถามต่อเลยนะเงินบ้านใครบ้านใครนะโอเคพรุ่งนี้ฮะกลับถึงกรุงเทพไม่รู้พญาคุดเขาว่าไงกันจะเป็นสักรถถึงเมื่อไหร่ก็บอกมานั่นก็แล้วโอเคครับ ยังไงต่อพรุ่งนี้จะประกอบช่วงอาชีพชอบแล้วก็เชิญดับทะเยอทะยานวันนี้เป็นไงคนค้าขายวันนี้เกินทุนสักเท่าไหร่ครับนับสนับก็ดีแบ่งสี่ส่วนเก็บไว้ส่วนนางอีกส่วนนึงก็ใช้ไปจำวันให้มันเรียบร้อยอีกส่วนนึงไม่ใช่แหละสิไม่รู้ใช้อะไรก็ใช้ก็แล้วกันไม่รู้ขอให้ไม่มีแต่เนาะอันนี้ไม่ต้องมาบอกสอนกันหรอกครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของสามัญนะครับนะเอาแบบเหลือเท่ากับเท่าไหร่วันนี้พวกนี้ก็ตั้งเป้าสิครับให้มันพอเหมาะพอควรอย่าโลภชนะตั้งไปขึ้นบันไดสิครับแค่วันนี้จะกลับเท่านี้นะในพรุ่งนี้ขอเพิ่มสัก10ได้ไหมสัก20ได้ไหมวิธีคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่พลิกขั้วปุ๊บขอรวยเลยโอ้ยระวังให้ดีนะมันมีขั้วกลับแล้วก็รวยขึ้นบันไดให้เป็นครับแล้วก็ลงบันไดให้เป็นด้วยแล้วมันจะไม่ตกบันไดเวลาลงไม่ให้เป็นนะครับขึ้นเป็นมันก็ไม่เหนื่อยยากมันก็ไม่เหนื่อยมากขึ้นเป็นโอเคมันค่อยๆไต่ทีละขั้น2ขั้นนะพี่นะนะนี่ก็คือความหมายก็ค่อยๆทำไปนะครับก็พยายามรักษาเนื้อผ้าเนี่ยอย่าให้มันตกวูบวาบขึ้นไปทีนี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นไปธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเจริญเติบโตง่ายๆนั่นนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันนะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับดูแลกันอย่าไปให้รายไปชี้กันเลยว่าอยู่ให้เป็นบุคเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าพร้อมๆนี้ถ้ามีการเดินทางจะเป็นทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินครับทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big, ครับผม